บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับอักษรนำขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะกับภาษาไทยป.5ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอักษรนำกันเมื่อครั้งก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องคำควบกล้ำไปแล้วคราวนี้คำควบกล้ำกับอักษรนำเนี่ยมันมีหน้าตาที่คล้ายคลึงกันวันนี้เราจะลองมาทำความเข้าใจกับมันดูนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงอักษรนำคืออะไรเขาบอกว่าอักษรนำเนี่ยคือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะบวกกับสระอีก1ตัวจากความหมายของอักษรนำเนี่ยก็คล้ายๆกับคำควบกล้ำใช่ไหมคะแต่ว่าความแตกต่างของมันอักษรนำเนี่ยมีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันประเภทแรกนะคะก็คือออกเสียง1พยางค์และ2ออกเสียงแบบ2พยางค์มี2แบบนะคะออกเสียง1พยางค์และออกเสียง2พยางค์ค่ะอักษรนำแบบที่ออกเสียง1พยางค์นะคะเขาก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมก็คือแบบแรกเป็นแบบหอนำอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำเดียวเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมคะว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างที่เราเรียนไปแล้วในเรื่องของไตรยางค์ใช่ไหมอักษรต่ำเดียวนะคะวิธีการท่องก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกใช่ไหมคะดังนั้นอักษรต่ำเดียวก็จะหมายถึงตัวงองูยอหญิงนอนหนูยอยักษ์นอนเนรรอเรือมอม้าวอแหวนรอจุฬาแล้วก็รอลิงคราวนี้หอหีบเนี่ยเวลาเราพูดอย่างเงี้ยเด็กๆอาจจะนึกภาพไม่ออกตัวอย่างเช่นคำว่าหนูหมูใหญ่หญิงหยิกหลงไหลหงุดหงิดแล้วก็ระหว่างลองดูคำว่าหนูนะคะคำว่าหนูเนี่ยมันคือหอนออูหนูใช่ไหมเวลาเราสะกดหอนออูหนูหอหีบทำหน้าที่เป็นอักษรเป็นพยัญชนะนำส่วนนอหนูเนี่ยก็คือเป็นพยัญชนะอีกตัวหนึ่งพยัญชนะตัวที่สองเวลาที่เราผันวรรณยุกต์เนี่ยค่ะเราจะเอาผันวรรณยุกต์ตามตัวหอหีบหอหีบเป็นอักษรสูงดังนั้นการผันวรรณยุกต์เช่นคำว่าหนูนูหนูนูหนูหนูถ้าเราลองดูจากรูปสามัญใช่ไหมคะปกติถ้าเรายกนิ้วมาอย่างนี้สามัญเอกโทตรีจัตวาเวลาเราผันจะเป็นนูหนูนูหนูหนูแต่เนื่องจากมันเป็นหอหีบไงที่เป็นอักษรสูงดังนั้นรูปสามัญก็จะกลายเป็นเสียงจัตวาการผันมันก็เลยจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันแบบที่เห็นนี้นะคะถ้าเป็นนูนออูนูก็เป็นนูนูนูพอเป็นหนูปุ๊บหนูหนูนูก็คือนี่คือวิธีการผันในลักษณะที่แตกต่างกันเอาหอหีบเข้ามาช่วยผันวรรณยุกต์นั่นเองค่ะต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันเขาบอกว่าให้นำคำที่กำหนดให้นะคะเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องคำที่เขากำหนดให้ก็คือหยุดหลอกหญิงเหงาหลูหลงแล้วก็เหลวข้อแรกค่ะเขาบอกว่าน้ำเป็นของจุดๆๆน้ำเป็นของอะไรเอ่ยเป็นของเหลวข้อที่2ผู้จุดๆคนนี้หน้าตาสวยมีอะไรบ้างมีหยุดหลอกหญิงเหงาหลูหลงอันไหนดีคะผู้หญิงก็กลายเป็นผู้หญิงคนนี้หน้าตาสวยประโยคที่3ตำรวจจราจรเป่านกหวีดให้รถจุดๆเพราะมีอุบัติเหตุข้างหน้าจะให้รถทำไมดีให้รถหยุดให้รถหลอกให้รถเหงาให้รถหลูให้รถหลงคงไม่มีใครเป่านกหวีดให้รถหลงใช่ไหมคะก็ต้องเป็นให้รถหยุดข้อ4ค่ะฉันรู้สึกจุดๆมากเวลาไม่มีคนอื่นๆอยู่บ้านเราจะรู้สึกอะไรดีมีเหลือคำว่าหลอกเหงาหรูแล้วก็หลงรู้สึกเหงาต่อไปข้อสุดท้ายค่ะบ้านของเธอหลังใหญ่และดูจุดๆๆหลามากเลยมีคำว่าหลามาให้หลาก็มาคู่กับหรูดังนั้นอันนี้ก็คือบ้านของเธอหลังใหญ่และดูหรูหรามากทำถูกหมดไหมคะข้อที่1น้ำเป็นของเหลวข้อที่2ผู้หญิงคนนี้หน้าตาสวยข้อ3ตำรวจจราจรเป่านกหวีดให้รถหยุดเพราะมีอุบัติเหตุข้างหน้าข้อที่4ฉันรู้สึกเหงามากเวลาไม่มีคนอื่นๆอยู่บ้านข้อที่5บ้านของเธอหลังใหญ่และดูหรูหรามากต่อไปอักษรนำแบบที่2ยังคงอยู่กันในเรื่องของอักษรนำที่ออกเสียง1พยางค์นะคะ1พยางค์
อันนี้เป็นแบบอนำยออันนี้เด็กๆจำง่ายเลยเพราะมันมีเพียงแค่4คำเท่านั้นก็คืออย่าอยู่อย่างอยากเช่นกันค่ะอย่าเห็นไหมคะเรายกมาเอาคำว่าอย่ามาถ้าไม่มีออ่างนำเราออกเป็นย่าการผันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่คราวนี้เอาออ่างเข้ามาช่วยการผันวรรณยุกต์ก็จะกลายเป็นการผันแบบอักษรกลางอักษรกลางคำเป็นก็ผันได้ทั้งหมด5เสียงเลยก็คือยาหย่าย่าย้าหยาแต่คราวนี้ตอนที่เป็นคำว่าย่ามันเป็นอักษรต่ำใช่ไหมคะอักษรต่ำคำเป็นก็กลายเป็นยาย่าย้าผันแตกต่างกันเนาะก็คือเอาอักษรนำมาช่วยในการผันวรรณยุกต์นั่นเองค่ะต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะเขาบอกว่าข้อใดใช้อักษรนามแบบอนำยอผิดความหมายอักษรนามแบบอนำยอมีทั้งหมด4ตัวใช่ไหมอย่าอยู่อย่างอยากข้อที่1เขาบอกว่าพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกอันนี้ถูกไหมคะก็ต้องเปลี่ยนจากอย่าเป็นอย่างข้อที่2พี่อยากไปเที่ยวน้ำตกอันนี้ถูกไหมเอ่ยใช้คำว่าอยากไหมถูกแล้วเนาะข้อที่3ค่ะฉันมีของเล่นหลายอย่างมีของเล่นหลายอย่างถูกไหมเอ่ยไม่ถูกก็ต้องเปลี่ยนอยากเป็นอย่างข้อที่4พ่อนั่งทำงานอยู่ในห้องอันนี้ถูกไหมคะอยู่ในห้องถูกข้อ5คุณครูบอกว่าอยากส่งเสียงดังในห้องเรียนครูอยากส่งเสียงดังใช่หรือเปล่าต้องเป็นการห้ามเนาะดังนั้นข้อนี้ก็ต้องใช้คำว่าอย่าข้อที่6เขาร่ำรวยมากมีฐานะความเป็นอย่างดีความเป็นอะไรคะเวลาเราพูดกันก็ต้องความเป็นอยู่อย่างดีอ่ะทั้งหมด6ข้อมีผิดอยู่แค่4ข้อเนาะข้อที่1ก็คือเปลี่ยนอย่าเป็นอย่างข้อที่3เปลี่ยนอยากเป็นอย่างข้อที่5เปลี่ยนอยากเป็นอย่าส่วนข้อ6ก็คือเป็นคำว่าอย่างเป็นคำว่าอยู่ต่อไปค่ะเป็นอักษรนำแบบออกเสียง2พยางค์อักษรนำแบบออกเสียง1พยางค์เราเรียนไปแล้วมี2แบบใช่ไหมคะคือหอหีบนำอักษรต่ำกับออ่างนำยอยักษ์ต่อไปแบบออกเสียง2พยางค์ออกเสียง2พยางค์เนี่ยมันแตกต่างกันก็คือมันเขียนเป็นคำเดียวกันแหละแต่ว่ามันจะออกเสียงสระอะกึ่งเสียงคำว่ากึ่งเสียงก็คือการออกแบบไม่เต็มเสียงออกแบบครึ่งเดียวโดยพยางค์หลังก็ออกตามสระที่ผสมอยู่ทั่วไปเลยโดยให้ออกเสียงเหมือนมีหอนำอยู่ลองมาดูกันนะคะมันมีทั้งหมด2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกเป็นแบบอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวกับแบบที่2ก็คืออักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวแบบอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวยังจำอักษรกลางได้อยู่ไหมคะเพราะว่ามีตัวอะไรบ้างง่ายมากเลยใช่ไหมอักษรกลางก็คือไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหรือบางคนอาจจะพูดว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งอันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวเมื่อกี้เราทบทวนไปแล้วว่าอักษรต่ำเดียวก็คืองูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกใช่ไหมคะอันนี้เช่นตลาดองุ่นอร่อยกระหนกทุจริตปลอดจมูกตลอดให้เด็กๆลองสังเกตนะคะเอาคำว่าตลาดก็ได้ตลาดเนี่ยพอมันเขียนแยกแล้วจะกลายเป็นตออะตะก็คือแต่เราจะไม่ได้ออกเสียงชัดเจนว่าตะหลาดเวลาเราพูดเราเหมือนจะพูดเร็วๆไปอะค่ะดังนั้นสระอะมันก็เลยเหมือนการออกเสียงเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเป็นการออกเสียงเบาๆเพียงครึ่งเดียวส่วนคำว่าหลาดถ้าเราตัดตอเต่าออกมันจะกลายเป็นรออาดอลาดอันนี้คือการอ่านแบบดั้งเดิมของมันใช่ไหมคะถ้าไม่มีตอเต่าแต่เสร็จทีนี้เนื่องจากมันเป็นอักษรนำพอเป็นอักษรนำปุ๊บเราก็ต้องเอาหอหีบเข้าไปเติมหน้าคำว่าลาดดังนั้นการผันวรรณยุกต์ของคำว่าลาดก็จะผันแบบหอหีบหรืออักษรสูงก็คือกลายเป็นคำว่าลาดนั่นเองเช่นถ้าสมมุติว่าเด็กๆยังจำได้อยู่หอหีบเป็นอักษรสูงอักษรสูงเวลาผันเนี่ยเสียงลาดลาดก็จะกลายเป็นไม้เอกถูกไหมคะรูปสามัญเสียงเป็นไม้เอกแบบนี้อันนี้คือคำตายจำได้ไหมคำตายสะกดด้วยดอเด็กอย่างนี้องุ่นอันที่2องุ่นเป็นอักษรกลางใช่ไหมคะอักษรกลางก็ไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าอะไรอันเนี้ยเวลาที่เราผันวรรณยุกต์อะค่ะเราผันตามหอหีบหอหีบเอาไปนำหน้าคำว่า
งุ่นใช่ไหมก็ผันตามตัวหอหีบไปดังนั้นวิธีการก็คือเราจะผันตามตัวหอหีบก็คือผันตามตัวอักษรสูงเหมือนเดิมแต่ว่าเอาอักษรกลางมานำอันนี้คืออักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวต่อไปก็คือเป็นแบบอักษรสูงนำต่ำเดียวอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้แต่แค่เปลี่ยนอักษรสูงจำได้ไหมผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันใช่ไหมคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมีทั้งหมด11ตัวก็คือขอไข่ขอขวดชอชิงทอฐานทอถุงหอพึ่งฝอฝาสอเสือสอสลาสอฤาษีแล้วก็หอหีบมีทั้งหมด11ตัวเวลาเราอ่านนะคะเราก็จะอ่านเช่นขยันฉลาดถนนถนอมฝรั่งสว่างผลึกแล้วก็สงวนวิธีการก็เหมือนเดิมก็คือออกเสียงอะที่พยัญชนะตัวแรกก็คือพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงออกเสียงอะครึ่งนึงส่วนคำข้างหลังยออะนอยันที่เราอ่านปกติก็เอาหอหีบเข้าไปเติมแล้วก็ผันวรรณยุกต์ตามตัวหอหีบแบบนี้โอเคค่ะหลังจากที่เราเรียนกันไปแล้วเนาะคราวนี้เราลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูบ้างเขาบอกว่าให้วงกลมคำที่เป็นอักษรนำแบบอักษรกลางนำอักษรต่ำอักษรกลางก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งใช่ไหมคะดังนั้นเรามาดูว่าอันไหนที่เป็นพยัญชนะนำเป็นอักษรกลางเราก็เลือกตัวนั้นอ่ะคราวนี้มาดูอันแรกก่อนตวาดถูกไหมคะตออะตะหอวออดอวาดก็ถูกต้องต่อไปสงบสงบสอเสือเป็นอักษรสูงดังนั้นข้อนี้ก็ผิดตัดทิ้งข้อที่สองขมิ้นขมิ้นขอไข่ก็เป็นอักษรสูงก็ผิดตัดทิ้งไปข้อที่คำที่4ถนอมถนอมทอถุงเป็นอักษรสูงก็ตัดทิ้งเช่นกันต่อไปคำต่อไปคือคำว่าทยอยทยอยนะคะถ้าเด็กๆลองสังเกตทยอยไม่ได้เป็นอักษรนำเพราะอะไรเพราะว่าททหาร1เป็นอักษรต่ำด้วยอันนี้วิธีการสังเกตททหารเป็นอักษรต่ำมันไม่เป็นอักษรนำ2ก็คือยออยอยอยไม่ได้ออกเสียงหรือผันวรรณยุกต์โดยที่มีหอหีบเป็นตัวนำดังนั้นอันนี้ก็เลยไม่เรียกว่าเป็นอักษรนำก็คือเป็นเหมือนกับการอ่านแบบสระอะลดรูปนั่นเองต่อไปคำว่าสบายสบายสอเสือเป็นอักษรสูงก็ตัดทิ้งนะคะคำต่อไปคือคำว่ากระหนกกระหนกถูกไหมคะกระหนกถูกต้องจมูกถูกไหมจอจานเป็นอักษรกลางหอมออูกอหมูกถ้าสมมติเป็นมอม้าสระอูกอไก่ธรรมดาออกเป็นไงคะมออูกอมูกแบบนี้เนาะจมูกถูกประมาทถูกไหมคะมีสระอะด้วยผิดเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเด็กๆจำได้ไหมคะคำว่าประมาทคำควบกล้ำแท้หรือไม่แท้ควบกล้ำแท้ด้วยเนาะเราเรียนกันไปแล้วต่อไปคือคำว่าตลาดตอเต่าถูกไหมเอ่ยถูกต้องตลาดเสนอสอเสือเป็นอักษรสูงก็ผิดตลอดตอเต่าเป็นอักษรกลางถูกต้องแทรกแซงแทรกแซงอันนี้นะคะเป็นคำควบกล้ำจำได้ไหมเป็นคำควบกล้ำแบบไม่แท้คำต่อไปคือคำว่าอนาถออ่างเป็นอักษรกลางอนาถตะลิ่งถูกไหมเอ่ยถูกจะเริญจะเริญนะคะจอจานเป็นอักษรกลางก็จริงแต่คำว่าเริญเป็นการอ่านโดยที่ไม่มีหอหีบเป็นตัวนำดังนั้นข้อนี้ก็ผิดอร่อยคำสุดท้ายก็ถูกต้องเป็นแบบอักษรกลางนำอักษรต่ำเท่ากับว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมดกี่คำเอ่ย2 5 5 8คำ8คำมีตวาดกระหนกจมูกตลาดตลอดอนาถตะลิ่งแล้วก็อร่อยต่อไปค่ะเขาบอกว่าข้อความต่อไปนี้มีอักษรสูงนำอักษรต่ำกี่คำเขาให้เรื่องราวมาข้อความมาว่านายสมิงขับรถไปบนถนนเห็นนกขมิ้นเกาะอยู่บนต้นขนุนพอไปถึงตลาดที่เกาะสมุยเกาะเสม็ดนะคะขอโทษทีเกาะเสม็ดผู้คนต้องเดินขวักไขว่นายสมิงเลือกซื้อปลาสวายและตลับแป้งมาฝากน้องข้างทางมีตัวตลกกำลังเต้นระบำอย่างสนุกสนานจากข้อความที่เขาให้มานี้มันมีอักษรนามแบบอักษรสูงนำอักษรต่ำกี่คำลองหาดูโอเคคราวนี้ลองมาดูเฉลยกันนะคะมีทั้งหมด8คำ8คำมีคำว่าอะไรบ้างมีสมิง
ถนนขมิ้นขนุนสเม็ดสมิงซ้ำสองอันเห็นไหมนายสมิงกับนายสมิงสวายแล้วก็สนุกสนานอันนี้นับเป็น1คำก็เท่ากับมีทั้งหมด8อัน8คำนั่นเองมาทำแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของอักษรนำกันนะคะเขาบอกว่าข้อใดเป็นอักษรนำทุกคำอักษรนำทุกคำแปลว่าในแต่ละข้อมันจะต้องมีคำที่ไม่ใช่อักษรนำซ่อนอยู่ก็ไก่บอกว่าย่าทรงแล้วก็หลับมีอันไหนที่ไม่ใช่อักษรนำคะเห็นไหมเอ่ยคำว่าทรงนั่นเองเพราะทรงเป็นอักษรควบกรรมไม่แท้ต่อไปย่าถนนตลาดอักษรนำไหมอันนี้นำทุกคำไหมคะเว้นไปก่อนข้อคอควายเหมือนไซส้อยเหมือนไซส้อยมีคำไหนเป็นอักษรนำไหมมีไหมหอมอเอือนอเหมือนแต่ไซกับส้อยไม่ใช่ถูกไหมคะข้ององูสีหลงแล้วก็หนาวมีคำว่าสีที่เป็นอักษรควบกล้ำไม่แท้ดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรข้อขอไข่ก็คือยาถนนแล้วก็ตลาดโอเคค่ะต่อไปข้อ2โจทย์ก็คือหมีแพนด้าตัวใหญ่นอนหลับบนสนามหญ้าจากข้อความข้างต้นมีอักษรนำทั้งหมดกี่คำไอข้อความว่าหมีแพนด้าตัวใหญ่นอนหลับบนสนามหญ้านะคะมีคำไหนบ้างมาช่วยกันดูซิหมี1และมีอีกไหมใหญ่2มีหลับ3แล้วก็มีสนามที่เป็นอักษรสูงนำอักษรต่ำถูกไหมคะก็เป็นหมีใหญ่หลับแล้วก็สนามมีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าย่านั่นเองดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ5คำ5คำคือหมีใหญ่หลับสนามแล้วก็ย่าโอเคข้อ3ค่ะประโยคในข้อใดมีอักษรนำมากที่สุดมากที่สุดนะคะดูข้อกอไก่ก่อนทุกคนอย่าแอบหลับในห้องเรียนทุกคนอย่าแอบหลับในห้องเรียนขอไข่บอกว่าเขาดูตลกอย่างสนุกสนานเขาดูตลกอย่างสนุกสนานข้อคอควายอากาศหนาวต้องใส่เสื้อแขนยาวด้วยงองูเธอหลงไหลในความงามของดอกไม้เด็กๆตอบข้อไหนดีใครตอบกอไก่ทุกคนอย่าแอบหลับในห้องเรียนมีอักษรนำก็คือมีคำว่าอย่ากับคำว่าหลับดังนั้นอันนี้มี2ข้อข้อขอไข่ใครตอบข้อนี้นะคะเขาดูตลกอย่างสนุกสนานมีคำว่าตลกมีคำว่าอย่างแล้วก็มีสนุกสนานข้อคอควายเท่ากับมี3คำเนาะข้อคอควายอากาศหนาวต้องใส่เสื้อแขนยาวใครตอบข้อนี้บ้างมีคำว่าหนาวมีแค่1คำเท่านั้นดังนั้นใครตอบข้อคอควายผิดทันทีเพราะกอไก่มี2ขอไข่มี3ขอควายก็ผิดงองูเธอหลงไหลในความงามของดอกไม้อันนี้มีแค่คำว่าหลงไหลก็คือ1คำดังนั้นอันนี้ก็ผิดเช่นกันใครตอบขอควายกับงองูผิดแล้วนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้ออะไรเอ่ยกอไก่มี2ขอไข่มี3ก็ตอบข้อขอไข่เขาดูตลกอย่างสนุกสนานนั่นเองโอเคใครทำถูกครบทั้ง3ข้อเลยมีไหมเก่งมากนะคะคราวนี้หลังจากที่เราเรียนกันเรียบร้อยแล้วเรามาลองสรุปทบทวนบทเรียนกันเรื่องอักษรนำนะคะมันถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าอักษรนำแบบออกเสียง1พยางค์กับอันที่2คือออกเสียง2พยางค์ถ้าออกเสียง1พยางค์ก็จะมีแบบหอหีบนำอักษรต่ำเช่นหมูหมาหนูไหนอีกแบบนึงก็คือแบบออ่างนำยอยักษ์มีแค่4คำเท่านั้นก็คืออย่าอยู่อย่างอยากแบบออกเสียง2พยางค์ก็มี2กลุ่มนะคะก็คือแบบอักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยวเช่นอนาถปลอดอร่อยกับอีกแบบนึงก็คืออักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวเช่นขนมสว่างสวยแล้วก็แถลงอันนี้คือหน้าตาของอักษรนำก็จะเห็นแล้วว่ามันแตกต่างกับคำควบกล้ำยังไงพอแยกออกไหมคะคำควบกล้ำออกเสียงพร้อมกันไปเลยกราบอะไรอีกอะปลาแต่ถ้าสมมติเป็นอักษรนำมันออกเสียงตัวใครตัวมันแค่เอาหอหีบเข้าไปนำแล้วก็ผ่านวรรณยุกต์ตามอันนี้คืออักษรนำโอเคกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะในเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะ
Thank you.